สวัสดีครับลุงเลินปานึกแฟมลี่วันนี้เราอยู่ในท้องที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กำลังจะตามหาหมามะพร้าวหมามะพร้าวฝันใจวัยรุ่นหรือชื่อทางการก็เรียกว่าอะไรนะคาปิบาร่าคาปิบาร่าวันนี้เราจะเดินทางไปลานามินิซูลานามินิซูเพื่อตามหาหมามะพร้าววัยรุ่นครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่อำเภอสันทรายแล้วเดี๋ยวตั้ง GPS ไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับลมสมบูรณ์เกตลมหลวงมีเส้นทางตามหาหมามะพร้าวฝันใจวัยรุ่นบ้านห้วยแก้วตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ขับต่อไปอีก1กิโลเมตรน่าจะถึงแล้วนะครับรถจอดเต็มเลยนั่งเที่ยวเยอะพอสมควรครับมีชาวต่างชาติด้วยให้จอดตรงนี้เห็นนะครับถึงแล้วครับลานามินิซูเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในครับตามหาหมามะพร้าวน่าจะเจอครับรถโบราณเข้ามาก็จะได้อ๋อนี่เขาจำหน่ายของหยกและน่าเชื ก็เป็นสวนสัตว์เล็กสัตว์ด้านหลังขวามือนะคะน็อกเกอร์ไวเฟสน้องโฮลี่ก็อยู่ดีเนาะนี่ในเมืองไทยนำเข้าหรือเปล่าครับนำเข้าอ๋อนำเข้าจากต่างประเทศนะครับตอนนี้น้อง8เดือนค่ะแปดเดือนยังไม่โตมากแต่ก็ตัวก็จะไม่โตไปมากกว่านี้แล้วค่ะอาจจะโตเพิ่มนิดหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับตัวกำลังหลับหรือเปล่ารบกวนเขาไหมปังกวนค่ะสายดาวอินเดียถึงสายดาวพม่าอินเดียกับพม่าจะต่างกันตรงที่ว่าไม่มีขีดจางนะครับถ้าเป็นพม่าจะไม่มีก็เป็นสัตว์นำเข้าครับผมอีกตัวหน้านี้ก็เอาประเภทพันธุ์ในประเทศเราได้อ๋อเหรอครับตรงนี้ก็มีเยอะนะครับตรงนี้ตรงใหญ่แต่จะไม่เชื่องตรงนี้จะเชื่องสุดเชื่องที่สุดอันนี้เป็นสีเผือกครับมันก็มีเผือกตรงนี้สองตัวนั้นก็ยังเด็กอยู่อันนี้อายุได้7 เดือนกว่าแต่ในกรงตรงนู้น2 เดือนกว่าครับส่วนนู้นจะทานได้แต่นมอยู่แต่พวกนี้กินทานผักทานหญ้าได้หมดแล้วครับเอาอาหารให้มันไปลูกเอาน้องแท้กินผักผักเกลือด้วยฝากให้ลุงเลินก็ชอบนะเนี่ยมาให้น้องแพ้กินก่อนจีจี้ก็ป้อนได้นะครับแต่เขาไม่ทะเลาะกันนะนี่ชื่อว่าจีจี้จีจี้อ่ะน
ี้ก็ไซส์นี้ก็ตัวนี้8เดือนเหมือนกันนะผสมพันธุ์ไปแล้ว1เดือนครับน่าจะติดอยู่ช่วงนี้เต็มเลยนะครับก็อ้วนออกก็ออกนี่อะไรเล็กคูณเล็กคูณใช่เล็กคูณน้องกินอะไรอ่ะให้อาหารน่าจะเป็นอาหารเม็ดอ๋อนี่น่าจะเป็นเฉพาะใช่ไหมนี่ขนทะลุกรงเลยน้องกำลังดิ้นรนจับเล็บถ่ายรูปสวยขับเป็นหน้าสวัสดีเราเยอะถิ่นกำเนิดเขาจะอยู่ทะเลทรายอาฮาราทางตอนเหนือของแอฟริกาโยงก็แล้วยังมีให้กินกระต่ายฮัลโหลพอดีเดี๋ยวมีกระแยนะเนี่ยเดินมาหากล้องด้วยดีครับดีสวัสดีไม่ทันสวัสดีพอโชว์พอโชว์ตีลังกาโชว์โชว์กล้องเลิฟเบิร์ดถิ่นกำเนิดก็จากแอฟริกามาดากัสกาก็เป็นสัตว์นำเข้าเหมือนกันขยายพันธุ์ในไทยได้หวานโอ้นี่ไม่ใช่มินิไม่ใช่มินิสวนสัตว์ละแดงหมาจิ้งจอกแดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคาราคัสโอ้ตัวใหญ่นะปลาคาราคัสคล้ายเสือเลยปลาคาราคัสนี่ให้น้องนอนตากแดดโอ้ยคล้ายเสือเลยไม่ใช่คนละอย่างใช่ไหมแต่คล้ายๆกันเนาะค่ะเป็นตัวใหญ่รองอันดับ2จากนกกระจอกเทศนกอีโมบินไม่ได้แต่สามารถวิ่งได้อ๋อคล้ายๆนกกระจอกเทศตัวมากตาสีฟ้าเดินหนีเด็กวิ่งซิงเกิลฟลายนกยูงซิงเกิลฟลายไก่ต๊อกอ๋อเขาดูอยู่ตรงนี้อุ้ยมีจิงโจ้นะเราไม่ได้เดินไปไหนใกล้ชิดกับตัวตาI'm sorry.
ันเลยกาเลตไอดีอันนี้เป็นนกนำเข้าเหมือนกันนำเข้าไหมครับมาผสมพันธุ์ในเมืองไทยได้ไหมขยายพันธุ์ในเมืองไทยได้ครับอันนี้ไม่ใช่สวนสัตว์เล็กๆแล้วเนี่ยเยอะๆนะจะเป็นของเอกชนใช่ไหมเป็นของเองครับผมเจอแล้วครับคาปิบาร่าหมามะพร้าวนี่เหรอก็เป็นสัตว์ตระกูลไหนคล้ายๆมันเป็นหนูยักษ์คล้ายๆหนูยักษ์เหรอโอ้แต่เขาตัวใหญ่มากนะมันมีประวัติหรือเปล่าไม่มีไม่มีมีอยู่3ตัวโอ้แต่ตอนนี้ไม่ใช่มินิสวนสัตว์แล้วครับสัตว์เยอะมากใช่พื้นที่ของเอกชนครับสัตว์แปลกๆเยอะมากนี่เหรอหมาขวัญใจวัยรุ่นใช่หมามะพร้าวขวัญใจวัยรุ่นผลคล้ายๆกับมะพร้าวอ๋อมะพร้าวที่ปอกมาชื่อจำยากเราเนี่ยหมามะพร้าวง่ายๆคาปิบาร่านะกินแต่ขนเขาเหมือนมะพร้าวจริงเขากินเหมือนแพะเหมือนแกะเนาะแต่เป็นหนูยักษ์ใช่ไปอยู่ตามป่าเนี่ยมันจะกลายเป็นหมูป่าโอเคเจอแล้วครับคาปิบาร่ามีทีมงานคอยเดินบอกว่าตรงไหนให้อาหารได้ด้วยเนาะใช่ไหมก็ตามดูแลใช่เมื่อกี้เราไม่รู้ไงก็เลยไม่ได้ให้เขาเพิ่งมาบอกก็เก็บไว้ได้ไว้ให้อย่างอื่นเขาจะเขียนป้ายไว้ว่าให้อาหารห้ามให้อาหารได้ให้น้องหมุนนั่นแหละน้องหิวน่ะหมดเลยนะเขาต้องกินจากมือวางกับพื้นมือกินเหมือนที่เราเลี้ยงหนูนั่นแหละโอ้โหกินที่เป็นกรรมนะนี่ยืนเป็นกลุ่มยืนขาเดียวนะก็ใช่ไหมนะนกฟามิงโก้ป่ะเฮ้ยนกไก่เรียกหรอเอ๊ะหนูจำไม่ได้พี่มาตะกี้นะกี่ได้รับน้ำหนักยืนไม่ไหวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้รับน้ำหนักตัวนี้แหละมีขนจุกด้วยนี่ไปทางนี้ได้เป็ดหน้าขาวกับเป็ดน้ำซิลเวอร์บาฮาม่าถิ่นกำเนิดก็มาจากแอฟริกาใต้อเมริกาใต้เป็นสัตว์นำเข้าโมเสสลิงมาโมเสสหูขาวน่าจะเป็นนำเข้าเหมือนกันลิงมาโมเสสหูขาวจากทะเลสวีปแอฟริกาทางนั้นเลยสัตว์เป็นสัตว์นำเข้าทั้งหมดแปลกไปเลยเดี๋ยวนกให้บินมาหาครับรับตกครับ
พอเราเปิดเขารู้เลยครับน้องอาจจะไม่เห็นฮะเดี๋ยวดูข้างหลังฮะตัวข้างหลังแค่นึงครับเดี๋ยวน้องจะบินเข้ามาหาฮะไปอยู่ห่างๆก็ได้ครับเดี๋ยวน้องจะบินเข้ามาเดี๋ยวน้องป้อนได้เออถ่ายรูปได้อ๋อแรกมันจริงโอ้โหผมไม่ครับผมบ้าครับสองแบบนี้กินกันหมดเลยกินกันหมดเลยดินโถมหัวอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังครับระวังที่จะเหนียวนะคะอิ่มหรือยังข้าวกินน้ำหวานแบบนี้นะครับเอาขุนน้ำหวานครับมองกล้องหน่อยเลยจะกินข้าวนี่เลยก็ได้เพราะมีอาหารเป็นตัวเป็นกล่องครับคลิปนี้การพาวัยรุ่นมาดูหมามะพร้าวคิดว่าจะเป็นสวนสัตว์เล็กๆครับปรากฏว่าออกมาเป็นชุดโอ้โหเดินยังไม่ทั่วนะครับมีสัตว์นำเข้านานาชนิดเป็นของเอกชนนะครับเยอะมากใครจะแวะมาเที่ยวก็ได้อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีสัตว์นำเข้าเกือบทุกชนิดเลยครับเยอะมากสำหรับคลิปนี้ลุงเลิศปนึกแฟมิลี่ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย